วันนั้นที่นาออมทรัพย์เธอมายืนกระสายกระสับเพื่อรอคอยรับเอาเงินฉุกเฉินแม่ครูสาวผมก็ยาวเพลียบ่าที่สบตาน้องทำท่าอายเคยต้องอายเพราะพี่ก็ไม่มีเงินสองเราบังเอิญบ่มีเงินคือกันเงินเดือนพี่ก็ไม่เท่าไรหากค่างวดมอเตอร์ไซค์ก็เหลืออยู่ไม่ถึงพันแม่เนื้อเย็นก็คงจะเป็นเหมือนกันเมื่อสิ้นเดือนเราจึงติดลบเหมือนกันที่พึ่งเรานั้นคงเป็นเงินช่อช่อสิ้นเดือนติดลบแล้วเราค่อยพบกันใหม่พี่จะไปเขียนใบกู้ยืนรอเมื่อเธอมาให้ลงลายเส้นก็พอได้เงินช่อแล้วเราเคล้าคลอให้สุขหัวใจเอาไว้ใช้เงินผ่อนเพื่อนฝูงก็พากัน
เพราะเงินผ่อนสิ้นเดือนสิ้นเดือนเอาไว้สิ้นเดือนตอนนี้กลางเดือนขอเลื่อนไปก่อนปลายเดือนการเงินแคลนคลอนอย่าด่วนตัดร้อนเอาไว้ผ่อนสิ้นเดือนอย่าด่วนตัดร้อนเอาไว้ผ่อนสิ้นเดือนเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเลี้ยงดูไม่บอกก็รู้ว่าเพื่อนครูต้องหักใส่พอถึงตอนจ่ายละไงทำคิดหนักพอกลางเดือนเจ้านี่มาทักพอกลางเดือนเจ้านี่มาทักโปรดเธอที่รักเอาไว้หักสิ้นเดือนสิ้นเดือนเอาไว้สิ้นเดือนตอนนี้กลางเดือนขอเลื่อนไปก่อนปลายเดือนการเงินแคลนคลอนอย่าด่วนตัดร้อนจะเตือนเจ้านัดกลางเดือนพี่ไปไม่ได้เห็นใจพี่เถิดบางอ่อนยังเงายังงอนให้พี่มองไม่หากเนื้อทองต้องการไปไหนหากเนื้อทองต้องการไปไหนให้น้องอดใจเอาไว้ไปสิ้นเดือนเด็กน้อยก็แข้งก็ขาฉันยืนมองมองแล้วแทบหลั่งน้ำตาโถเด็กยังไร้เดียงสาการด่ายายไม่สงสารเธอยิ้มหวานท่ามกลางสายทานน้ำตาขึ้นรถหัวร้อเริงร่าปล่อยคนท้องนาโศกสันเธอย้ายไปรู้ไหมทุกสิ่งเงียบงันเด็กน้อยพร่ำบ่นกับฉันต้องการครูย้ายกลับมาอยากจะถามดูจิตใจของคนเป็นครูหวังเพียงความก็รู้คำว่าครูไม่มีคุณค่าอยากจะรู้ในหัวใจทั้งหลายมาตราวิญญาณครูมีบ้างไหมนาการด่าน้องจมตรอมดูเสียงสั่งสุดท้ายจากใจของครูคนดงหากแม่น้องยังมั่นคงสื่อตรงต่อคำว่าครูให้เธอย้ายคืนโรงเรียนบ้านนาเคยอยู่ฉันคอยด้วยใจหดหู่กับเด็กน้อยตาดำดำจิตใจของคนเป็นครูหวังเพียงความก็รู้คำว่าครูไม่มีคุณค่าอยา
ารดาน้องจงตรองดูเสียงสั่งสุดท้ายจากใจของครูบ้านดงหากแม่น้องยังมั่นคงซื่อตรงต่อคำว่าครูให้เธอย้ายคืนโรงเรียนบ้านนาเคยอยู่ฉันคอยด้วยใจหดหู่กับเด็กน้อยตาดำดำพร้อมใจตัวข้าน้อยนั่งเลี้ยงไปตัวข้าน้อยนั่งเลี้ยงไปข้าวพอกินก้มเบิ่งดินมีแต่ทรายเบิ่งฟ้าขี้ฟ้าไหลกลายไหลผ่านไปฝนบ่มาไหลผ่านไปฝนบ่มาข้าวเหี่ยวแห้งจนตายเจ็บไว้บ่พอข้านาแม่ขายควายน้อยไปพ่อมาตายคอยใจภาวาคอยกินน้ำตาน้ำตาที่หลังรินคอยกินน้ำตาน้ำตาที่หลังรินเบิ่งความทุกข์ยากแม่ลำบากมีหนี้สินเข้าป่ากดเปลือกมากินอดสากินพ่อบ่ตายอดสากินพ่อบ่ตายคอยบ่มีเงินเจ้านายเพิ่นก็บ่สนใจแม่คอยบ่อะไรโทนายข้าน้อยจนนายข้าน้อยจนข้าวเหี่ยวแห้งจนตายเหลือเก็บไว้บ่พอข้านาขายควายน้อยไปพ่อมาตายคอยใจภาวาคอยกินน้ำตาน้ำตาที่หลังรินคอยกินน้ำตาน้ำตาที่หลังรินเอิ่มความทุกข์ยากแม่ลำบากมีหนี้สินเข้าป่าขุดเปลือกมากินอดสากินพ่อบ่ตายอดสากินพ่อบ่ตายคอยบ่มีเงินเจ้านายเพิ่นก็บ่สนใจแม่คอยหมดอาลัยโทนายข้าน้อยจนโทนายข้าThank you.
สดตาคิดถึงน้องนางบ้านนาผ่านนี้เขาพาไปสายนิ่มนวลนั่งใจลอยอายยังเฝ้าคอยเจ้าหวนเถียงนาน้อยคอยคร่ำครวญนิ่มนวลปานใดสิมาแจ้วบองอายังคอยตำอยากให้เจ้ามากินน้ำกลืนข้าวคำน้ำตาหนองนาห่วงข้าวเอ็นไว้หัวใจของอายเววาสาวเอ่ยเมื่อใดสิมานั่งเถียงนาซ้อมหาแต่น้ำถ้าปีนี้คนดีบ่หวนกลับมาอ้ายคิดมานานเวลาจะคอยเจ้ามาคงหมดหนทางจะมั่งฟังเที่ยงให้มันเหลือเพียงความหลังอ้ายขอไปตามทางความหลังปล่อยไว้เพียงหน้า
ำให้อดสู้แต่บางครั้งก็น้อยใจเมื่อใครลบหลู่คุณค่าของคนเป็นครูดังปูชนียบุคคลคนเป็นครูไม่เคยโกงก็กินผู้ใดเป็นเหมือนเทียนส่องสวยเป็นผู้ให้มากกว่าผู้เอาเงินที่ใช้ข้าวที่กินก็เพียงบรรเทาอับจนก็ยังเตรียมเงาใช่ไหมเล่าพวกเราชาวครูสามัญหมายปองน้องประชาบาลรู้กันดานแห่งสปช.ที่เฝ้ามือมองหมายปองด้วยใจจดจ่ออยากได้สองนางร่วมหอเรียกรอกับสาวสองกรมพี่ขอมอบกายให้เป็นสะพานเชื่อมโยงจากประชาบาลผูกพันกับมัธยมจะพังกำแพงที่คอยแบ่งปันสองกรุงครองรักกันให้สุขสมสาวสองกรุงก็ครูเหมือนกันหากเรามีลูกไว้ชื่นชมจะส่งเรียนชั้นประถมอบรมโดยประชาบาลจบชั้นประถมส่งเข้าโรงเรียนสามัญสาวมัธยมเท่านั้นจะคอยกวดขันวิชาพี่เพ้อรำพึงอยู่เพียงเดียวดายไม่ทราบสองทางสามวัยเป็นใจกันบ้างไหมนาหากเธอทั้งสองปรองดองเข้าร่วมวิวาสถาบันทางการศึกษาต้องพัฒนาขึ้นมาแน่นอนที่ไหนที่ไหนก็พากันใช้เครื่องแอร์นั่ง
ส้นคำสั่งช่างสุขสบายดีแท้มัวนั่งห้องแอร์แล้วท่านจะแก้อะไรโอ้ยถ้ามัวแต่นั่งห้องแอร์แล้วท่านจะแก้อะไรแล้วท่านจะแก้ยังไงปัญหามันไม่ได้อยู่ในห้องมีคนร่ำร้องอยู่ในแดนแสนไกลนั่งมองกระดาษมันน่าอานาถหัวใจจะแก้ยังไงถ้าหัวติดใจเครื่องแอร์โอ้ยถ้ามัวแต่นั่งห้องแอร์แล้วท่านจะแก้อะไรแล้วท่านจะแก้ยังไงใหญ่ก็อยากจะได้สองคันเร่งเขียนโครงการอุ้ยสร้างสรรค์มากมายจะแก้ไอ้โน่นไอ้นี่วุ่นวายจะแก้ยังไงถ้าหัวติดใจห้องแอร์โอ้ยถ้ามัวแต่นั่งห้องแอร์แล้วท่านจะแก้อะไรแล้วท่านจะแก้ยังไงตนออกไปยนต์พ้องภัยท่านจะรู้ว่าปัญหามีมากมายจะแก้สบายถ้าไม่เป็นคนห้องแอร์โอ้ยทำไมมัวนั่งห้องแอร์รับรองว่าแก่สบายรับรองว่าแก่สบายทุกคนทิ้งสุขส่วนต้นออกไปยนต์พ้องภัยท่านจะรู้ว่าปัญหามีมากมายจะแก้สบายถ้าไม่เป็นคนห้องแอร์โอ้ยถ้าไม่มัวนั่งห้องแอร์รับรองว่าแก่สบายรับรองว่าแก่สบายโอ้ยถ้ามัวแต่นั่งห้องแอร์แล้วท่านจะแก่แล้วท่านจะแก่ยังไงโอ้ยทำไมมัวนั่งมองแอรับรองว่าแก่สบายรับรองว่าแก่สบายป่าดงไพรจะใกล้หรือไกลก็สอนคนคือกันจะใกล้หรือไกลก็สอนคนคือกันเรียนในเมืองละ4คน2ห้องโรงเรียนบ้านนอก4ห้อง2คนโรงเรียนในเมืองมีครูมากเกินล้นบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูยังขอย้ายทันควันบางคนขอไปช่วยราชการไปอยู่ใกล้กันเพื่อมันสบายใจดีไปอยู่ใกล้กันเพื่อมันสบายใจดี
ียนในเมืองสี่คนสองห้องโรงเรียนบ้านนอกสี่ห้องสองคนโรงเรียนในเมืองมีครูมากจนล้นบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูบางโรงก็มีครูจนล้นครูบางคนงานไม่ทำก็มีบางคนไปราชการทั้งปีได้เงินเดือนฟรีเพราะว่าไม่มีงานทำได้เงินเดือนฟรีเพราะว่าไม่มีงานทำโรงเรียนในเมืองสี่คนสองห้องโรงเรียนบ้านนอกสี่ห้องสองคนโรงเรียนในเมืองมีครูมากจนล้นบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูบ้านป่าตื่นมามีงานยุ่งเต็มกำเป็นพันโรงเข็นโอ่งตักน้ำเราก็ต้องทำอุ้ยมันช้ำชีวิตเราก็ต้องทำอุ้ยมันช้ำชีวิตโรงเรียนในเมืองสี่คนสองห้องโรงเรียนบ้านนอกสี่ห้องสองคนโรงเรียนในเมืองมีครูมากจนล้นบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูบ้านนอกทุกคนมีเด็กล้นเกินครูสี่คนละสี่คนสองห้องสี่ห้องละสี่ห้องสองคน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 สี่คนละสี่คนสองI'm not afraid to die.
ใจลาเจ้านายเจ้านายเจ้านายฉันเป็นครูมันทุกข์ยากปานใดนายไม่สนใจจะเอาวินัยมาฆ่าฉันนายไม่สนใจมาเรียกฉันไปทำทันบนขอนชี้แจงแล้วเด้อลูกแม่มาปลุกให้ตื่นเร็วไวแล้วฟ้าไปจูงเอาควายแบกเอาขันไถไปถมไปนาปั้นข้าวเหนียวปั้นกินกับปลาแดกแล้วฟ้าแบกคลาดไถไปสาทุกยากอดทนอย่าบ่นระอาเพื่อเป็นชาวนาเฮามันยากจนเขาเอิ้นเฮากระดูกสันหลังช่วยประทังปลูกข้าวเลี้ยงคนเขาร่ำรวยแต่เฮายากจนลูกมันสับสนวุ่นวนจนหน้าชังฟ้าสางที่ตะเวนขึ้นมาแล้วแม่ตำแจวจะนำไปส่งทีหลังเฮ็ดละโงกแม่ผลร่วมกับเฮ็ดฟางก่อนโป่งพระดังให้ป้าไปเด้อลูกกระดูกสันหลังช่วยประทังปลูกข้าวเลี้ยงคนเขาร่ำรวยแต่เฮายากจนโลกมันสับสนวุ่นวนจนหน้าชังป้าสางที่ตะเวนขึ้นมาแล้วแม่ตำแจวจะนำไปส่งทีหลังเฮ็ดระโงกแม่ผลร่วมกับเฮ็ดฟางก่อนโป่งป้าดังให้ป้าไปเด้อลูกแต่งงานตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนฮักกันตั้งแต่เรียนวอคอจบพอปสอจึงได้สอบมาเป็นครูความฮักเขายังดีอยู่ความฮักเขายังดีอยู่สอบได้เป็นแต่ยังบ่มีเงินเดือนสอบได้เป็นครูแต่ยังบ่มีเงินเดือนตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนอ้ายสอนอยู่บ้านดงป่าดอยเฝ้าคอยนับวันนับเดือนกลัวน้องจะไปมีเพื่อนกลัวน้องจะไปมีเพื่อนอ้ายขอเตือนอย่าบอกคักเขาไปอ้ายขอเตือนอย่าบอกคักเขาไปตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้น้องสอนอยู่โรงเรียนในเมือง
รุ่งเรืองแต่งตัวงามลายลัวน้องจะมีแฟนใหม่ลัวน้องจะมีแฟนใหม่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายทุกวันนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายทุกวันตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานตกเบิกเมื่อไรอ้ายสิไปแต่งงานสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนสิไปขอน้องครานมาเป็นผู้นอนทุกวันอ้ายยังกังวลสับสนวกวนเหมือนฝันอยากย้ายไปตามน้องนั้นอยากย้ายไปตามน้องนั้นตกเบิกโดยพลันเฮาแต่งงานทันทีตกเบิกโดยพลันเฮาแต่งงานทันที